อจอนี่ว้าโถจอนี่ว้าจัดไปจัดไปโถเออโทนี่เกโถจอนี่ว้าโอ๊ยไอ้เหี้ยกูขอเรียกประกันภัยรถยนต์หน่อยเถอะชนเหี้ยอะไรนักหนารถกูยังไม่ทันได้เข้าอู่เลยเอาไงกูนายน้องก็วะมันเสียชื่อรุ่นพี่เอาชนอีกทีนึงไปชัยเลียงอะเชียงรายครับชัยสี่เราก็เกาเหลาหนึ่งทีเราหมดว่ะปล่อยแม่นอนเถอะเจ๊เจ๊ครับเจ๊โอ้ยอะไรกับกูนักหนาเนี่ยมึงนี่จนจะลาจะปิดจะเปิดจะมาเปิดใหม่แล้วเนี่ยมึงนี่แด่ตั้งแต่เรียนจนเรียนจบแล้วมึงก็ไม่เคยจ่ายกูเลยฮะโหเด้เขาบอกว่าเซ็นไว้ก่อนไงเนี่ยพอมึงเมานะเดี๋ยวมึงก็เมาเลื้อยเหมือนหมาเนี่ยใครเขาเคยเป็นหมาเจ๊เพราะผมมีสติอย่าดูเนี่ยมึงดูเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็เมาเป็นหมูเนี่ยอีกแป๊บนึงก็เป็นช้างกูว่ามาทั้งสวนสัตว์แล้วเนี่ยเฮ้ยน่าจะหวานหวานหน่อยเออ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 เห็นว่าเป็นมึงเลยเนี่ยว้ายเอาเจ๊ไปไหนอ่ะพึ่งมาเองก็ไปเอาเหล้าให้มึงไงพี่ไม่ได้คออ่อนน้องพี่แค่แกล้งเมาอย่าทำอย่างนี้นะจ๊ะไอ้เหี้ยเมื่อกี้เจ๊เนี่ยพูดถึงเรื่องสัตว์ใช่ป่ะไอ้อบมึงอยากฟังเรื่องเล่าของสายหน้าหรอวะเรื่องมันมีอยู่ว่าคณะเรามีสายรหัสที่สืบเชื้อสายเป็นชื่อของสัตว์ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นยิ่งกว่าการคายตะขาบมึงอยากรู้ไหมว่าเรื่องมันเป็นยังไงไม่อยากอะไม่อยากก็จบจบว่ามึงอยากรู้หน่อยเถอะจะไปอยากรู้ทำไมอ่ะก็เด็กมันไม่อยากรู้จะเล่าทำไมชวนเฮ้ยว่ามึงต้องรู้หน่อยแล้วก็เด็กมันไม่อยากฟังอ่ะจะเล่าทำไมอ่ะชวนมึงต้องรู้หน่อยแล้วไม่งั้นกูจะอยากฟังก็ได้พี่เดี๋ยวมันก็จะมีจับสายหาละผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงเฮียตาไดโนซอรัสThank you.
รักเงี้ยยี่คามทำไมวันนี้มึงเลิกช้าจังวะคามกูรอมึงโคตรนานเลยโอ้มึงก็รู้กูมีติดถ่ายซีรีส์กับไอ้เมฆมันอะอาจารย์เขาก็เลยเรียกไปคุยกับมึงมันก็เลยนานอือก็กูบอกมึงหลายครั้งแล้วว่าให้มึงอ่านหนังสือก่อนสอบบ้างถึงมึงจะไม่ได้เข้าเรียนอะแต่คะแนนสอบมึงก็ควรจะดีปะวะโอ้ยอย่าบ่นดีเดี๋ยวไฟนอลกูให้เมฆติวให้ก็ได้อือแล้วนี่เมฆยังไม่ลงมาหรอลงมาแล้วด้วยลงมาก่อนกูอีกวันนี้มันมีถ่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กับกูอะเอ้าแล้วมันไม่ได้บอกมึงหรอเปล่าอะไม่ได้บอกแปลกจังมันยังบอกกูก่อนเลยเออแต่ช่างเหอะมึงมีโทรอะไรกับกูป่ะเห็นมึงมานั่งอยู่กูเลยเข้ามาทักก่อนอะเปล่าอะกูแค่คิดถึงมึงเฉยอะกูก็เลยมาหามึงมีแค่นี้ก็งั้นมึงสวัสดีครับพี่กีฟได้ครับเดี๋ยวไงคำรีบตามไปนะครับบอกให้เมฆแต่งหน้าแต่งตัวรอเลยก็ได้ครับครับคุยกับเพื่อนแป๊บนึงครับได้ครับเดี๋ยวตามไปครับครับสวัสดีครับพี่กีฟครับเฮ้ยกูไปก่อนนะเว้ยกูมีธุระต่ออ่ะเดี๋ยวเสร็จธุระเดี๋ยวกูโทรหาอืมโอเคเจอกันอืมเจอกันวันมะรืนเรามีฉลองครบรอบ5ปีที่เราเป็นแฟนกันไม่อย่าลืมนะวันครบรอบขอเป็นแฟนอ่ะเมย์ก็มีทางลืมหรอกนะไม่เป็นไรลักเมย์คงไม่ตั้งใจลืมเราหรอกแต่ก็หลายครั้งแล้วอ่ะที่เมย์ลืมว่ามีเราอยู่หรือว่ามันคงถึงเวลาแล้วจริงๆอ่ะที่เรากับเมย์อาจจะเป็นสถานะจากคนรักเป็นแค่ปึ๊บฟังก่อนไม่ไหวแล้วปึ๊บฟังก่อนโอ้ย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 จำได้จำได้จำได้เฮ้ยเฮ้ยเร็ว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 เชี่ยพี่มึงมีจริงหรือรักแรกพบโทรศัพท์ครับอันนี้โทรศัพท์กูแอบเห็นชื่อเฟซมึงอ่ะเดี๋ยวไปทักไปคุยเรื่องค่าเสียหายแล้วกันนะชอบอ่ะอยากขอเบอร์เอามาเจอข่าวหน้านะฮึมันเกิดอะไรขึ้นกับเราครับเนี่ยเฮ้ยมันหมุนยังไงวะเล่นมา2ปีแล้วไม่ผอมสักทีเล่นถูกไปเนี่ยเอ้าน้องรักรักกลับมาแล้วเหรอลูกได้ข่าวว่าไปเดทมาแฮปปี้ไหมจ๊ะผมขอขึ้นห้องก่อนนะครับโอ้ไม่ยิ้มไม่แย้มเหมือนเสื้อที่ใส่มาเลยอะถ้าเป็นฉันนะจบวันได้ดักแหบทั้งปีแน่เฮ้ยว่าแล้วไปปัด Tinder ดีกว่า
วันครบรอบมีเด็กมาอ้อนขอตุ๊กตาดูแลให้ดีเหมือนดูแลเรานะพอสอนี้ต้องไม่สีครามเท่านั้นดอมหยุยๆของเราอ่ะฟินที่สุดเห็นคลิปติ๊กตอกที่เล่นจิ้มแก้มกันฉันว่ายังไงคู่นี้ก็คู่จริงไม่แปลกใจทำไมช่องแหวกกรี๊ดจริงมากก็มันคู่จริงฮาสแท็กก่อนเมฆของสีครามฉันว่าเป็นคู่จริงนะเมฆสีครามเหมาะสมกันที่สุดยังไงสุดๆปีนี้เมฆครามจะมีซีรีส์แนวมาเฟียพีเรียดด้วยกันอีกนะซิปแพคเมฆกับรอยยิ้มครามเรื่องนี้ขอบอก NC ดุฟินตัวแตกรอเปิดกล้องได้เลยนะจ๊ะรายรายของเธอจริงเป็นอย่างไรเพราะเธอใช่หรือไม่ต่างจากใครที่ฉันเป็นจากวันนั้นหัวใจรู้สึกเป็นและชัดเจนกว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นจริงใจฝันไปดีพอจริงเข้าใจมีอยู่จริงมึงรับแอนหน่อยดิเอ้าอ่านแล้วไม่ตอบยิงเหรอวะตอบเร็วจะคุยเรื่องค่าเสียหายอีกเรื่องฟังเพลงที่กูลงแล้วใช่ไหมลองให้มึงนะชอบจริงๆอยากจีบเมฆแวะซื้อไก่ทอดของชอบกูมาด้วยอ่ะกินด้วยกันปะโอ้ยนี่ห้องมึงเหรอไม่เคยเห็นชวนกูมาเลยขออนุญาตเข้าห้องนะแต่ห้องกันโอ้เราขอคุยด้วยหน่อยดิโหนะเมฆเหนื่อยอ่ะเราก็คุยกันไม่ได้หรอแบบเดียวนะแบบเดียวเองอืมก็แหละแบบเดียวนะห้ามเดี๋ยวกูมานะเออรีบคุยรีบมานะเว้ยเออเดี๋ยวให้คุยนะเออเนี่ยไก่ร้อนๆเลยอยากให้กินต่ออร่อยรักเมฆเหนื่อยอ่ะเราไปกินไก่ทอดกันดีกว่าเมฆซื้อมาฝากรักไม่ชอบกินไก่ทอดอ่ะแต่ก็ช่างมันเถอะเมฆไปกินกับสีคามสองคนแล้วกันนะเมฆมากินไก่แล้วทีดีวะรายการจะเริ่มแล้วนะเว้ยเออเดี๋ยวกูเข้าไปอ่ะเรื่องไก่อ่ะไม่ขอโทษนะคือเมฆจำสลับนิดหน่อยอ่ะไว้เดี๋ยววันหลังเมฆพารักไปกินอาหารญี่ปุ่นนะครับโอเคไหมครับไม่วันนะเนี่ยวันนี้งานเลิกแล้วเมฆก็รีบตั้งใจมาหารักเลยนะอย่าพูดเลยเมฆจำได้ไหมว่าวันนี้เรามีนัดกันสองคนนะโอ้รักเมฆรายการจะเริ่มแล้วนะเมฆไม่ดูรายการหรอดูรายการนะหูละของเมฆเอ้าล้างไม่มานั่งกินด้วยกันหรอมึงกินเลยอ่ะกูอิ่มแล้วอ่ะวันนี้กูว่ากูจะนอนเร็วอ่ะ
โอเคงั้นเดี๋ยวลักเข้าไปนอนก่อนเลยก็ได้นะเดี๋ยวพวกเรากินเสร็จแล้วเดี๋ยวตามเข้าไปอ่ะเมฆส่วนมึงอ่ะกูแบ่งให้มึงแค่ชิ้นเดียวนะเว้ยแค่ชิ้นเดียวมาทั้งหมดเลยแล้วมึงให้กูแค่ชิ้นเดียวมึงคิวไปปะเนี่ยเอาก็มันคือกูไงไม่ต้องเลยมึงแบ่งให้กูมากกว่านี้เลยมึงไปเรียกมาเลยมึงเอากินชิ้นอ่ะกูขอทั้งหมดได้ไหมไม่ได้มึงแบ่งให้กูด้วยกูแบ่งให้มึงชิ้นเดียวงั้นเดี๋ยวกูกินแล้วกูไม่รอแล้วไม่สนใจไม่สนใจก็ได้เร็วเออก็ได้เชิญให้หน่อยเออนะอีกรอบนึงไม่เชิญให้แล้วนะเออแต่กูจะให้มึงอยู่ดีแหละถ้ามึงทำเลยก็ใช่ไงกูก็รู้ไงเพราะว่าเราทำงานด้วยกันถึงแม้จะไม่ได้อยู่กับแฟนคลับเราก็รักกันเหมือนอยู่กับแฟนคลับใช่ไหมโอ้ไอ้คามอะไรของมึงเนี้ยเดี๋ยวรักมันได้ยินไอ้รักมันนอนแล้วไม่เป็นไรหรอกมึงก็เบาเสียงหน่อยถ้ามันยังไม่นอนทำไงแล้วว่านะเว้ยไอคนที่มึงชนอะแม่งมีแฟนแล้วเว้ยก็เลยบล็อกมึงอะแปลว่ายังมีหวังรับรองกูไม่บอกใคร